สวัสดีครับพวกกโผมสปอตเวอร์กันอีกแลวครับวันนี้ครับเราจะพักจาก Warhammer 40k นะครับมาเป็น Warhammer Fantasy Battle กันบ้างนะครับหรือ Warhammer o oh l d w o r l d นั่นเองถ้าพร้อแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยบนดาวเคราะห์ที่ไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของทะเลแห่งดวงดาวไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าทำไมดาวดวงนี้ถึงเกิดขึ้นมาทานไมดาวดวงนี้จึงเกิดตั้งอยู่ระดับไปสงครามสันติภาพความสุขและความเศร้า การลุ่งเรืองและการล่วงหล่นเป็นเวลาหลายพันหรือหลายหมื่นปีเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการเดินทางสั้นๆในสายน้ําแห่งกาลเวลาอันกว้างใหญ่และหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะหมดไปหลังวันสิ้นโลกของดาวดวงนี้และหลังจากนั้นก็จะมีคนตั้งชื่อให้กับดาวเคราะห์ดวงนี้ว่ามันนั้นชื่ออะไรเมื่อนานมาแล้ว เมื่อ15,000ปีก่อนการเกิดขึ้นของจักรวรรดิได้มีเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่เรียกว่าโอวันมาเยือนดาวเคอ์ที่ดุร้ายนี้เป็นครั้งแรกซึ่งโลกแห่งวอร์แฮมเมอร์นี้นั้นในยุคสมัยนั้นยังปกคุมไปด้วยทุ่งหิมะและฐานน้ำแข็งที่นี่นั้นอยู่ห่างไกลจากแสงดาวอันอบอุ่นมีชนเผ่าพื้นเมืองเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร และที่เส้นศูนย์สูนี้เองก็จะมีอารยธรรมบางแห่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นโอวันในยานอวกาศสีเงินที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและเวทมนต์เหนือจินตนาการมาเยือนดาวดวงนี้ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วเส้นแบ่งระหว่างเทคโนโลยีกับเวทมนต์นั้นคุมมครือเป็นอย่างมากอาจกล่าวได้เลยว่ามันนั้นมีลักษณะคล้ายกลันพวกเขาสามารถเดินทางผ่านประตูพอท่อขนาดใหญ่และเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างโลกและโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาที่จะเดินทางไปท่องจกกักรวรลเพื่อที่จะบรรลุแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา หลังจากที่เหล่าโอวันค้นพบดาวเคราะห์สีขาวนี้พวกเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะใช้มันเป็นขั้นตอนสู่แผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาและแผนการอันยิ่งใหญ่นั้นคืออะไรมีเพียงเหล่าโอวันเท่านั้นที่รู้โอวันสร้างประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่ไว้ที่ขั้วโลกของดาวดวงนี้เพื่อแน่ใจว่าพวกเขานั้นจะสามารถส่งกำลังพลและสเสบียงมาจากดาวแม่ของพวกเขาได้โอวันไม่ได้อยู่ที่ดาวดวงนี้ตลอดเวลาพวกเขานั้นไม่มีพลังงานเพียงพอพวกเขานั้นได้แต่ปรับโครงสร้างพื้นผิวของดาวดวงนี้เพียงลำพัง เพื่อช่วยให้บรรลุแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาโอวันได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองของดาวดวงนี้ทําการดัดแปลงพนันธุกรรมสร้างเดอะลิซาร์แมนหรือมนุษย์กิ้งก่าขึ้นมาเพื่อที่จะทําการรับใช้พวกเขาในสถานที่ที่เรียกว่าลัสเทียซึ่งนี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่เผ่าพันธุ์ต่างๆมนุษย์เอลคนแคระและแวมพายจะกอ่อตั้งประเทศของตัวเองเสียอีกหรือแม้กระทั่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เหล่าปีศาจเคออสนั้นจะแยกความเป็นจริงและภาพดวงตาออกจากกัน เดอะริสซาดแมนเป็นผู้ที่เลือดเย็นเป็นอย่างมากเมื่อได้เหยียบแผ่นดินดาวดวงนี้พวกมันนั้นทําตามคําแนะนําของโอวันแต่ว่าเดอะริสซาดแมนนั้นไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวที่โอวันนั้นสร้างขึ้นมาโดยทั่วไปแล้วโอวันนั้นได้สร้างสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและในบรรดาค่ารับใช้ที่โอวันโปรดปรานมากที่สุดก็คือสลานซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสลานนั้นเป็นผู้นําของเดอะริสซาดแมนพวกเขานั้นได้รับภูมิปัญญาและความสามารถทางเวทมนต์มากที่สุดจากเหล่าโอวันภายนอกรูปร่างพวกมันนั้นจะดูเหมือนคังคกเเปป็นสิิ่่่งงงงมมีีีชววตทรรูาบและะอ แต่ว่าเพียงแค่ผู้มันดีดนิ้วเท่านั้นผู้มันนั้นก็สามารถถล่มเมืองให้ราบเป็นนาดกองได้ชีวิตของผู้มันนั้นแท้จะเป็นนิรันร์ผู้มันนั้นได้ขบคิดถึงคำถามที่ลึกซึ้งทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับความจริงในจักรวาลแม้ว่ารูปร่างของผู้มันนั้นจะดูเงอะงะเป็นอย่างมากแต่ความสามารถด้านเวทมนต์ของผู้มันนั้นก็รุนแรงเช่นเดียวกันผู้มันนั้นสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในโลกแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายและในใจของสลานเองก็รู้ว่าแท้จริงแล้ว เป้าหมายของโอวันนั้นคืออะไรในขณะที่โอวันนั้นมักจะผ่านพอ์ทัลที่ขั้วโลกท่องไปในโลกต่างๆในจักรวาลพวกสลานนั้นจะต้องใช้ชีวิตยอยู่ตามธรรมชาติในขณะที่โอวันจากไปปฏิบัติตามคําสอนของโอวันอย่างเคร่งครัดพวกมันนั้นเป็นผู้นํากลุ่มลิซาร์ดแมนทําการเปลี่ยนแปลงทวีปและมหาสมุทรในบรรดาพวกมันหลอดครอกถือว่าเป็นสลานคนแรกที่โอวันนั้นสร้างขึ้นตามตำนานเล่าว่าโอวันนั้นได้สร้างหลอดครอกขึ้นมาด้วยรูปลักษณ์และความสามารถของตัวพวกเขาเอง และยิ่งสลานมีอายุมากขึ้นเท่าไหรความแข็งแกร่งของเวทมนต์นั้นก็จะมากขึ้นเท่านั้นพลังของสลานนั้นจะค่อยๆอ,อ่อนแอลงตามจำนวนรุ่นที่เพิ่มขึ้นดังนั้นหลอดครอกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตทรงพลังที่สุดเช่นเดียวกันสลานนั้นว่ากันว่าเป็นสีมีชีวิตที่มีพลังเวทมนต์มากที่สุดในโลกด้วยเวทมนต์วิเศษของหลอดครอกนี่เองจะสามารถกวาดล้างกองทัพหลายสิบล้านคนได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ยังได้เสียก็ตามแม้ว่าสลานนั้นจะแข็งแกร่งยย่าไไมมีีใครเทบด้ แต่ผิวหนังของมันนั้นก็อ่อนนุ่มเป็นอย่างมากและพวกมันนั้นก็ไม่ว่องไวและเสี่ยงต่อที่พวกมันนั้นจะได้รับความเสียหายทางกายภาพสลานนั้นเป็นพวกที่หายากเป็นอย่างมากมันอาจจะมีจำนวนเพียงไม่กี่ร้อยตัวดังนั้นโอวันจึงจะเป็นที่ต้องสร้างสายพันธุ์นักสู้ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสลานในขณะเดียวกันก็มีเผ่าพันธุ์อื่นๆซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของดาวดวงนี้เกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้เนื่องจากเหตุผลหลายประการสายพันธุ์พื้นเมืองบนดาวดวงนี้นั้นได้ถูกพิจารณาโดยโอวันว่าพวกมนน เพราะว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อแผนการใหญ่ของโอวันในอนาคตดังนั้นโอวันจึงจะเป็นที่ต้องกำจัดเหล่าสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองบนดาวดวงนี้ภารกิจในการกำจัดสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองบนดาวดวงนี้นั้นจึงตกเป็นของเซอรลัดเซอรลัดถูกสร้างขึ้นโดยการแดัดแปลงพันธุกรรมของเดอรลิสซรดแมนที่เมืองลัสเทียพวกลิาซรดแมนนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาวุธที่มีชีวิตแต่สมองของพวกมันนั้นดูไม่ค่อยฉลาดมากนักพวกมันนั้นมีความสูงและมีความก้าวร้าว,าวเก็์บนร่างกายของมันนดิ เมื่อพวกมันต่อสู้จำนวนมากในสนามรบพวกมันนั้นไม่จำเป็นที่ต้องใส่เกราะเสียดยสำ่ำเซอรลัตนั้นจะมีอายุยืนยาวนับพันปีหากพวกมันนั้นไม่เสียชีวิตในสงครามเสียก่อนแต่สติปัญญาของพวกมันนั้นค่อนข้างต่ำถึงขั้นไม่สามารถเรียนรู้การใช้อาวุธอันซับซ้อนได้ดังนั้นพวกมันจึงได้ทำได้เพียงแค่ขัดหอกของมันให้เงางามด้วยเหล็กออฟซิเดียนและนำไม้ที่ทำด้วยหินนั้นเป็นอาวุธแต่ถึงอย่างไรเสียก็ตามพลังการต่อสู้ของพวกมันนั้นไม่ได้ถูกประเมินต่ำจนเกินไปเซรอร ให้พวกมันไปจัดการเหล่าเผ่าพันธุ์พื้นเมืองบนโลกใบนี้ที่อาจจะขัดขวางแผนการอันยิ่งใหญ่ในอนาคตของโอวันได้ดังนั้นเผ่าพ,พันธุ์ส่วนใหญ่จึงถูกสังหารเมื่อเทียบกับลิซาร์แมนแล้วจะมีเผ่าพันธุ์หนึ่งที่โอวันสร้างขึ้นมาได้รับการปรับปรุงมาอย่างดีจากเดอรลิซาร์แมนตัวเก่านั่นก็คือสครินหรือก็คือจิ้งเหลนหากลิซาร์แมนเป็นอาวุธที่มีชีวิตในมือของโอวันจิ้งเหลนนั้นก็เป็นอาวุธที่มีชีวิตที่มีร่างกายเบาและมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดมันเกิดมมาาาาพืื่ออทีจรรรรัับบบชงฝหหนกิ ซึ่งพวกมันนั้นก็จะเป็นผู้นำสวมบทบาทต่างๆในสังคมเดอะริสาร์แมนความฉลาดของพวกมันนั้นสูงกว่าเดอะริสาร์แมนทั้งหมดยยเว้นสลานมันมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงมากเราจิ้งเหลียแต่และตัวนั้นจะใช้ความสามารถของตนในการดำเนินการในองค์กรต่างๆของริสาร์แมนทั้งด้านการเมืองการลาดตระเวนป่าดงดิบแห่งลัสเทียเพื่อป้องกันการลุกลามจากศัตรูที่อาจจะรบกวนแผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวัน แม้ว่าจิ้งเหลนเหล่านี้นั้นจะมีความว่องไวแต่พลังการต่อสู้ของพวกมันนั้นถือว่าเสียเปียบเหล่าลิซาร์ดแมนเป็นอย่างมากดังนั้นพวกมันจึงมีความระมัดระวังและไหวพริบโดยธรรมชาติแต่พวกมันนั้นก็ตื่นกลัวได้ง่ายในสนามรบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศตัตร,รูเหล่าจิ้งเหลนเหล่านี้นั้นมักจะใช้การซุ่มโจมตีและการก่อกวนขัดขวางกองทัพค่าศึก อาวุธของพวกมันนั้นมักจะเคลือบด้วยพิษที่สกัดมาจากงูพิษหรือสัตว์ที่มีพิษอื่นๆซึ่งในบรรดาจิ้งเหลนสกินเหล่านี้นั้นจะมีจิ้งเหลนที่เรียกว่าจิ้งเหลนผู้นำมันจะรับหน้าที่ในการถ่ายทอดคำสั่งของสลานไปยังจิ้งเหลนตัวอื่นเลาวจิ้งเหลนผู้นำนี้มักจะสวมหมวกที่ค่อนข้างหรูหราซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพวกมันและเช่นเดียวกับเดริสซาแมนตูนอื่นมันนั้นถูกฟักออกมาจากไข่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไข่นั้นมักจะถูกวางในสระและการฟักตัวแต่ละครั้งนั้น มันจะเกิดขึ้นมาตัวเดียวโดยที่เหล่าจิ้งเหลนที่เกิดขึ้นมาตัวเดียวเหล่านี้นั้นมันจะมีเครื่องหมายที่โอวันมอบให้สแสดงถึงสติปัญญาและความสามารถทางด้านเวทมนตร์ที่โดดเด่นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่านักบวชจิ้งเหลนพวกเขานั้นมันจะเป็นผู้รับใช้ของสลานเป็นผู้เผยวัจนะของเดอะริสาร์แมนถือว่ามีสถานะสูงสุดในหมู่จิ้งเหลนทุกตัวพวกสลานนั้นมันจะคิดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวข้องกับการรู้แผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวันดังนั้นสลานจะมีอายุที่ยืนน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 ยยาาาาาาวววจจจจจเเกกกิิิิไปททํให้้้พสสสลลลัััมมมะะีีตต่่คดดแรงรงรงออููึ สภาวะมึนงงอยู่เสมอแต่หน้าที่ของนักบวชจิ้งเหลนก็คือถ่ายทอดเจตนาลมของสลานสู่ชนเผ่าต่างๆเพื่อให้แผนการอันยิ่งใหญ่นั้นก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงพร้อมกันนี้มันนั้นยังช่วยสั่งการในสนามรบใช้เทมนม์เพื่อช่วยให้ชนะสงครามอย่างไรเสียก็ตามนักบวชจิ้งเหลนเหล่านี้นั้นไม่จะมีสติปัญญาในระดับหนึ่งพวกมันนั้นสามารถถอดคำพีของเหล่าโอวันได้ซึ่งในบางครั้งพวกมันนั้นมันจะเข้าใจแผนการของโอวันทำให้พวกมันนั้นได้ออกคำสั่งไร้สาระที่ไม่ได้รับอนุญาตจจจาาาาากสสลนนนนที่จจ่่อะไปูคผิดดดรััั้้งงใหญ เ,นะเหล่านักบวชจิ้งเหรนจึงถูกสลานลงโทษอยู่บ่อยครั้งโดยการให้กลายเป็นอาหารสั์ยักษ์นอกจากนี้นั้นยังมีเหล่าจิ้งเหรนสายนธุนอื่นๆที่ทำหน้าที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นจิ้งเหรนคาเมเลียน on, ที่สามารถแฝงตัวในการตรวจจับศัตรูหรือหน่วยจิ้งเหรนที่ทำหน้าที่สอดแนมทางอากาศเทอราดอนไรเดอร์ Rider, หรือจิ้งเหรนที่ทำหน้าที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นสกินแฮนเดอร์หรือก็จะมีพวกคอกซิโกที่แข็งแกร่งแต่ว่าโง่กว่าลิซาร์ดแมนพวกมักกนนั้นมมกจะทำงานหนักในวันที่ไม่มีสงคราม ใน,ในสภาวะสงครามนั้นพวกมันก็จะกลายเป็นนักรบที่ดุร้ายมันนั้นมีร่างกายใหญ่โตเป็นอย่างมากแข็งแกร่งราวกับหินแม้ว่าพวกมันนั้นจะไม่ฉลาดช้าแต่มันนั้นก็เชื่อฟังคำสั่งของเหล่าจิ้งเหรนดังนั้นพวกมันนั้นมักจะออกแรงตามคำชี้นาของจิ้งเหรนอยู่เป็นประจำและพวกมันนั้นก็จะทำอย่างเต็มที่พวกมันนั้นทำการสร้างเมืองโดยการยกวัดสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นหินขนาดใหญ่และในการต่อสู้เองเมื่อเหล่าจิ้งเหรนนั้นได้ทำการจับคู่กับค,กบคอกซิกกสามารถอธิบายได้เลยว่าแทบจะไร้เทียมทาน พวกอคอสซิกรกนั้นยังสามารถใช้หอกที่มีพิษได้ทําให้พวกมันนั้นเริ่มทําการโจมตีจากระยะไกลยิ่งขึ้นโดยการปาเข้าใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วซึ่งเหล่าจิ้งเหลนนั้นมักจะมีอารมณ์ขี้กลัวอยู่เป็นบางครั้งแต่เมื่อพวกมันนั้นมีเหล่าอคอสซิกอที่มีร่างกายใหญ่โตและมีจํานวนมากจิตใจที่หวาดกลัวของพวกมันนั้นก็ได้ละลายหายไปเพราะที่จะเดินหน้าในสนามบรบเหล่าอคอสซิอรอนั้นสามารถทําลายศัตรูด้วยความแข็งแกร่งของพวกมันบวกเข้ากับอาวุธที่เหล่าจิ้งเหลนนั้นสร้างขึ้นสำ และนอกจากนี้นั้นเหล่าลิซาร์ดแมนจะได้เลี้ยงสัตว์ไดโดรรรเร์สัตว์ด้วยคานขนาดยักษ์ไว้เป็นจํานวนมากเพื่อที่จะให้เหล่านักขี่ของมันได้ทําการฝึกฝนได้แก่กอนอาหารมารุ่นมาตรฐานโควันกอนอาหารที่เร็วขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามีสติปัญญาที่น้อยลงฮอนวันนักล่าในป่าที่น่ากลัวคาโนซอนักล่าตาบอดท็อกโรดอนผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปกป้องมิสหายเตเกดอน หรือแม้กระทั่งโคดผู้ได้รับการยกย่องว่าเปรียบเสมือนกับร่างอาวตารของเทพเจ้าแห่งสายลมหรือจะเป็นพวกที่ตัวใหญ่เถอะทะแต่มีพลังป้องกันไม่สุดในรัสเทียวิสทาราดอนหรือพวกที่มีขนาดใหญ่มหึมาและมีพลังกำลังที่น่า,นนนาทึ่งเบสซูเลียนในขณะที่โอวันทำการสร้างเดอะริสานแมนให้สมบูรณ์แบบพวกเขานั้นก็ยังต้องทำงานอื่นๆด้วยเช่นการเปลี่ยนวงโครจรของดาวดวงนี้เปลี่ยนทวีปและทะเลที่ได้ปกคลุมด้วยทุ่งน้ำแข็งอันลกล้างค่อยๆมีความอบอุ่นและลื่นลม และเตรียมที่จะดัดแปลงสายพันพื้นเมืองต่างๆเพื่อสร้างเอลฟ์คนแคระมนุษย์และเผ่าพัานธุ์อื่นๆการถือกำเนิดของเผ่าพันธุ์เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวันแน่นอนว่าแผนการเหล่านี้นั้นจะทําให้เผ่าพันธุ์อื่นๆนั้นรู้เรื่องถึงการมีอยู่ของริสาดแมนน้อยมากภา,ายใต้การแนะนำของโอวันดริสาดแมนนั้นสร้างเมืองวิหารหลายแห่งในลัสเทียเทมเพิลซิตี้เป็นสิ่งกอ่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในวอร์แฮมเมอร์พวกมันทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการเฝ้าจับตามออองงขโวัน และต่อมาก็ได้เกิดเมืองหลวงของเทมเพิลซิตี้ต่างๆที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าอิสซาซึ่งอิสตานั้นจะอยู่ภายใต้ใตการปกครองของกษัตริย์แห่งความลุงโลกลอดคล็อกเทมเพิลซิตี้เหล่านี้ล้วนอยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำของโอวันมาตั้งแต่สมัยโบราณสอดคล้องกับวิถีแห่งฟ้าฟ้าและโหราศาสตร์เมื่อแห่งนี้นั้นเชื่อมต่อกันเป็นระนาบขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเส้นเลือดแห่งจิตวิญญ,ญาณโอวันสามารถจัดการสร้างสรรเทคโนโลยีที่น่าเหลือเชื่อได้ผ่านเครือข่ายเส้นเลือดขนาดใหญ่นี้พลังวิเศษต่างๆของพวกสลาน,นั้น ยังสามารถใช้เครือข่ายเส้นเลือดทางวิญญาณขนาดใหญ่นี้เพื่อที่จะสามารถสร้างพลังในการเคลื่อนย้ายทวีปได้ทําการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยช่วยโอวันในการดําเนินแผนการของพวกเขาเครือข่ายเส้นเลือดขนาดใหญ่นี้สามารถใช้การสื่อสารทางจิตวิญญาณได้สามารถสื่อสารได้กับทั่วโลกสลารานั้นสามารถพูดผ่านความคิดของพวกมันสู่เทมเพิลซิตี้ทุกแห่งและมีหนองน้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเป็นสถานที่ฟักไข่ที่โอวันสร้างขึ้นมาเรลาริสาดแมนโบราณน,นั้นมันจะเกิดขึ้นตามการฟักไข่ ด้วยเหตุน,นี้เองเดริซาดแมนนั้นจึงกลายเป็นพล,ลเมืองและเป็นเครื่องมืออันยิ่งใหญ่ของโอวันหรือแม้กระทั่งเหล่ามนุษย์กิ้งก่าเหล่านี้นั้นก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าการหลักการก,การฟักไข่ของโอวันนั้นทํางานอย่างไรแต่เท่าที่พวกเขารู้การฟักไข่นี้เป็นไปตามความถี่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยโอวันผลิตมนุษย์กิ้งก่าอย่างต่อเนื่องในการผลิตมนุษย์กิ้งก่าเหล่านี้นั้นผู้มันนั้นจึงมีเจตดจำนงเสียีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตั้งแต่เกิดเมื่อพวกมันออกจากไข่พวกมันนั้นก็ได้รับการขึ้นทะเเบียยนนนนแและกํําาาหหดดต่งงโร็ว ื่อที่จะทําให้เหล่าโอวันนั้นสามารถก้าวหน้าในงานต่างๆบนโลกใบน,นี้ได้อย่างเป็นระบบแต่ว่าวิกฤตนั้นก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วเทคโนโลยีพอท่อของโอวันนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าใช้พลังงานจากโลกอื่นนั่นก็คือพลังแห่งความกลาหลดินแดนปีศาจแห่งความกลาหนนั้นถูกเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละเผ่าพันธุ์โดยเหล่าเอลชั้นสูงนั้นจะเรียกดินแดนนี้ว่าเอทิสดินแดนแห่งความกลาหลหรือเควอสนั้น เป็นสงที่ตรงข้ามกับจักรวาลแห่งความเป็นจริงเป็นมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดสร้างขึ้นโดยพลังเวทมนต์อันบริสุทธิ์นอกจากนี้นั้นยังเป็นแหล่งกําเนิดพลังสายลมเวทมนต์ทั้ง8ซึ่งโดยปกติแล้วเวทมนต์นั้นจะเป็นพลังงานที่ไหลมาจากดินแดนแห่งความกลาหลนเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเมื่อพลังงานแห่งความกลาหลนนั้นหลั่งไหลเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงมันจะแยกออกเป็น8รูปแบบโดยไม่ทราบสาเหตุจึงเรียกว่าสายลมเวทมนต์ทั้ง8และเวทมนต์ประเภทต่างๆส่วนใหญ่ในโลกนี้ล้วนได้รับการดัดแปลงมมมาาาจกสยลเวทนตั้8 สายโลเวตมนั้นอาจจะทำการควบแน่นและกันตัวเป็นผนึกเวทมนต์หินวาร์ปและสิ่งมีชีวิตแห่งความกุลาหนที่ทำการกินอารมณ์เราปีศาจแห่งความกุลาหนจากดินแดนเควอสนี้ไม่สนใจกฎฟิสิกส์ในจัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งเวลาของพวกมันนั้นก็ไม่ได้เดินไปเส้นตรงด้วยความช่วยเหลือจากพลังงานแห่งความกุลาหนเราโอวันนั้นจึงสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงผ่านพอร์ทัลได้ ซึ่งทุกอย่างต้องอาศัยพลังงานแห่งความกุลาหนทั้งสิ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดในจักรวาลแห่งความเป็นจริงนั้นจะถูกควบคุมอารมณ์และความคิดผ่านสิ่งมีชีวิตจากโลกแห่งความกุลาหนเมื่อคนฉลาดหลายสิบล้านคนมีอารมณ์แปรปรวนพร้อมกัน และลอกขึ้นจำนวนนับไม่ถ้วนก็จะก่อตัวขึ้นในดินแดนเคออสและละลอกขึ้นนี้ก็จะรวมตัวกันสามารถสร้างกระแสน้ําวนอันทรงพลังและจะทําให้และสามารถส่งกระแสน้ําวนอันทรงพลังนี้มาและสามารถส่งกระแสน้าวนอันสรงพลังนี้มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้และในมิติแห่งความกลาหนั้นได้มีเทพอสูรสี่ตัวได้แก่เนอร์เกิลเจ้าแห่งความเสื่อมสามและนําภัยพิบัติและความสกปรกซาลาเนตเจ้าแห่งความสุขและความอิ่มเอิบใจซีนเจ้าแห่งความรู้และการหลอกลวงโครนเจ้าแห่งการสังหารและสงคราม หลายคนไม่รู้ว่าเทพกลาหุนทั้งสี่นี้มีเป้าหมายอย่างไรต่อโลกแห่งความเป็นจริงแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าความกระตือรือร้น,นต่างๆของปีศาจเควอส Chaos นั้นอยู่ภายใต้คําสั่งของพวกเขาในการทรมานสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงพอใจกับอารมณ์ที่แปรปวนอย่างรุนแรงของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเป็นเวลากว่า10,000ปีแล้วที่พวกมันนั้นฟ้องมองกิจกรรมต่างๆของโอวันที่ทําในโลกวอร์แฮมเมอร์ซึ่งก็ดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตกุลาหนนี้เป็นอย่างมากและภัยพิบัติิ่่ไมมเเคยกกดขึ้้นนนนาอั ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันจะกินเวลากว่า1,000ปี